หนุ่มกัญชัยฝากถึงนางเอกสาวคนดังหลังยอมรับมีคนคุยแล้วเป็นนางเอกสาวสวยที่ได้ออกมายอมรับแล้วว่าตอนนี้กำลังมีคนคุยแล้วค่ะสำหรับสาวแอฟทักษาออนล่าสุดหนุ่มกัญชัยได้ออกมาเผยถึงน้องสาวคนสนิทถึงประเด็นหนุ่มคนใหม่ว่าอันนี้ไม่รู้จริงๆรู้จักกับแอฟมานานเพราะอยู่ในบ้านเดียวกันบ้านพี่จิ๋มเป็นเหมือนพี่น้องกันมานานพี่เองก็ไม่ใช่คนก้าวไก่เรื่องความรักของเขาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่น้องตัดสินใจเองได้ส่วนตัวพี่เองก็เป็นคนที่รู้พร้อมๆกับคนอื่นไม่อยากไปถามเขาเพราะเกรงใจเขาด้วยแต่ในรายการก็มีแอบๆถามเขาแต่ก็ไม่มีหลุดนะก็มีแค่แซวๆอำเล่นกันไม่ได้รู้เยอะไปกว่าคนอื่นหรอกแต่ถึงรู้ก็ไม่บอกเขาก็ดูแฮปปี้ยิ้มแย้มมาตลอดพี่ว่าแอฟเป็นคนที่ไม่ได้มีความทุกข์อะไรเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวมากตัดสินใจเด็ดขาดเขาไม่ได้มีความโลเลอะไรแอฟเขาก็น่าจะสแกนได้เองเขาก็ไม่เล่าอะไรให้เราฟังอย่างเมื่อวานที่เจอก็มีการพูดคุยกันเขาก็บอกว่าทำไมเมื่อก่อนไม่เห็นพี่หนุ่มถามแอฟเลยทำไมช่วงนี้ถามบ่อยจังเราก็บอกว่าเห็นว่าช่วงหลังๆมีข่าวบ่อยก็เลยถามดูแต่เขาก็ไม่ได้มีหลุดอะไรเลยส่วนตัวก็ยินดีกับแอฟในทุกๆเรื่องอยู่แล้วการที่วันหนึ่งแอฟจะต้องเจอคนที่ดูแลหัวใจกันมันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะชีวิตเขาทุกวันนี้ก็ทำงานเหนื่อยดูแลลูกเขาควรจะได้รับรางวัลชีวิตให้มีความชุ่มฉ่ำของหัวใจบ้างจะเป็นใครเข้ามาเราก็เชียร์หมด